แต่งงานก็จะร่วมจะ10แล้วค่ะแล้วทั้งหมดก็ตอนนี้ก็น่าจะ10 14จะเข้า15ปีแล้วนัทอ่ะเป็นคู่ที่ไม่ตัวติดกันตลอดสังเกตว่าเดี๋ยวพี่อ้ําไปนู่นนะไปนี่แต่ว่าแต่เขาก็ใส่ใจเราเหมือนมีอะไรเขาจะโทรหาเรามันเหมือนแบบแล้วเราก็อยู่นอนด้วยกันทุกวันอันนี้แบบไม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังเป็นคู่ที่ยังนอนแบบยังรับกันได้ในจุดที่ว่านอนด้วยกันเพราะบางทีก็เริ่มมีแบบเสียงกรนเปิดไฟอะไรมันก็จะเริ่มมีภาวะของเขาเรียกบางทีอยากจะแบบว่าเดี่ยวๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงจุดนั้นยังแบบฟีลแบบว่าเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเวลาเนี้ยนอนเงี้ยเขาก็จะไปอยู่ห้องอื่นหรือนะบอกว่าเวลานี้หนูจะนอนแล้วนะเขาก็จะไปดูซีรีส์ห้องอื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องก็นอนด้วยกันมันก็อาจจะดูยังรู้สึกยังมีอะไรคนอยู่ข้างๆให้มาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกสีสันรสชาติหนึ่งไปค่ะ